แตกวาบวัยรุ่นแก๊งสาวสวยในชุดว่ายน้ำแห่โฟกัสคนกลางตัวจริงอย่างแซ่บโซเชียลแชร์สนั่นแก๊งสาวสวยในชุดว่ายน้ำแห่โฟกัสสาวคนกลางน่ารักสะดุดตาถามหาวาบกันเพียบบอกเลยว่าตัวจริงเธอแซ่บไม่แพ้ใครเมื่อเร็วๆนี้โลกโซเชียลต่างประเทศได้แห่แชร์ภาพของแก๊งเพื่อนสาวกลุ่มหนึ่งโดยสาวๆทั้ง5คนมาในชุดว่ายน้ำสุดน่ารักแต่มีหนึ่งคนที่สะดุดตาเป็นพิเศษนั่นคือสาวผู้สวมชุดว่ายน้ำสีชมพูน่ารักสดใสจนชาวเน็ตถามหาวาบกันเพียบโดยสาวสวยที่ทุกคนถามหามีชื่อว่าพักมินจองอายุ27ปีเป็นคนดังทางอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมเกือบ 900,000 คนซึ่งภาพที่เป็นไวรัลเป็นภาพเก่าขณะที่เธอไปเที่ยวกับเพื่อนเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยพักมินจองมักแบ่งปันภาพถ่ายของเธอให้แฟนๆได้ชมเสมอมีทั้งแนวสวยหวานน่ารักหรือจะเป็นแนวสวยแซ่บโชว์หุ่นสุดปังหากใครอยากชมภาพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่อินสตาแกรมได้เลยคลิปทั้งนี้หลายคนอาจคุ้นหน้าหรือคุ้นชื่อของพักมินจองมาบ้างเพราะเธอเคยตกเป็นข่าวกับลีจงยอนอดีตสมาชิกวง CN Blue จากกรณีที่ลีจงยอนส่งข้อความมาหาเธอว่าผมชอบดูคลิป YouTube ของคุณมากเลยครับอัปโหลดคลิปอีกเยอะๆนะครับและหน้าท้องของคุณน่ารักมากเลยครับโดยพักมินจองมองว่าข้อความดังกล่าวไม่ค่อยเหมาะสมจึงนำแชทมาเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรมส่งผลให้ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของลีจงยอนเป็นจำนวนมากจนเป็นเหตุทำให้เขาเขียนจดหมายขอโทษพร้อมกับประกาศถอนตัวออกจากวงขอบคุณที่มาใช้หน้าไทม์พิงกับพลอยงานเข้านั่งรถไฟจากไทยมาดูแข่งทีไอที่สิงคโปร์แต่โดนโกงตั๋วพลอยไพลินตั้งประภาพรหรือนักแสดงและเจ้าของ YouTube เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทางอย่างช่องพิงกับพลอยโดนโกงตั๋วเข้าชมศึก TI11 ที่สิงคโปร์การแข่งขัน eSportGame.A2 รายการ The International 2022หรือ TI11 ที่สิงคโปร์กำลังจะมีการแข่งขันรอบไฟนอลระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้พิงกับพลอยได้อัปเดตผ่านโซเชียลมีเดียว่าเธอได้ออกเดินทางโดยรถไฟจากประเทศไทยมายังสิงคโปร์เพื่อชมการแข่งขันรายการดังกล่าวอย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเมื่อพบว่าเธอถูกโกงตั๋วเข้าชมการแข่งขัน TI11 จำนวน3ใบและทำให้เธอยังไม่สามารถเข้าชมการแข่งขันรายการดังกล่าวได้ทั้งที่เดินทางมาถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนครราชสีมาคิวมินซี่คว้าออนอุมาเสริมแกร่งลุยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี่ VC ได้จัดประชุมที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2022-23 ที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่18พฤศจิกายน 2565 ถึงกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาได้เป็นสนามจัดการแข่งขันระหว่างวันที่21-22และ28-29 มกราคม 2566 และเตรียมเปิดตัวนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงของสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีในวันที่5พฤศจิกายน 2565 นี้ที่เดอะมอลล์นครราชสีมาในการประชุมครั้งนี้มีนายวัชรพลโตมอนศักดิ์
ประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี่วีซีพร้อมด้วยด็อกเตอร์ปทุมพนพิสุทธิ์รองประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี่วีซีและคณะกรรมการสโมสรเข้าร่วมซึ่งสรุปการเตรียมทัพทั้งนี้ทีมหญิงนครราชสีมาคิวมินซี่จะได้ออนอุมาสิทธิราคอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุด7เซียนที่เพิ่งไปคว้ารองแชมป์วอลเลย์บอลลีกเวียดนามและคว้าตำแหน่งผู้เล่นหัวเสายอดเยี่ยมมาครองเข้ามาเติมเต็มและสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมส่วนผู้เล่นตัวหลักคนอื่นๆยังอยู่กันครบประกอบด้วยเกศ สิริมา มานกิจมือเซตทีมชาติไทยชิดพรกำลังมากบอลเร็วยูนัทพรสนิทกลางริโบโรทีมชาติไทยเดียจรัสพรบรรดาศักดิ์บอลเร็วทีมชาติไทยพัชราพรสิทธิศาสตร์และยังได้ตบหัวเสาทีมชาติคิวบา2คนคือเรกล่าฟลาเวียมาติเนสออติสและอีมิเลียนนิสดูทิวซินวามาร่วมทีมอีกด้วยส่วนทีมชายนครราชสีมาคิวมินซี่วีสีได้ผู้เล่นทีมชาติไทยยามีนกฤษดานินสวัยบอลเร็วและผู้เล่นทีมชาติอุซเบกิสถานอาซิสเบกกุชโกรอฟที่มีความสูง1เมตร97เซนติเมตรตัวบล็อกและบอลเร็วเข้ามาร่วมทีมโดยมีผู้เล่นกำลังหลักยังอยู่กันครบอาทิวันชัยทัพวิเศษกิตติพงศ์สุขศาลาสราญจิตเจริญสุขและจักริจจันดาหัวดงมีโค้ชต่ายอนุสรณ์บัณฑิตเป็นผู้ฝึกสอนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยจะมีงานเปิดตัวผู้เล่นและสปอนเซอร์สนับสนุนทีมนครราชสีมาคิวมินซี่วีซีอย่างเป็นทางการในวันที่5พฤศจิกายน2565ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาเวลา14นาฬิกานายวัชรพลโตมอนศักดิ์ประธานสโมสรเปิดเผยว่าศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2022-23 วันนี้ทีมชายและทีมหญิงถือว่าพร้อมที่สุดแล้วเพราะหลังจากที่เราได้มีนักกีฬาที่มีอยู่ก่อนแล้วได้มีการเติมเต็มนักกีฬาเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของทั้งสองทีมเป็นไปตามแผนทั้งโค้ชและผู้บริหารได้วางไว้ซึ่งทุกอย่างลงตัวเกือบ 100%เป้าหมายของเรามีเป้าเดียวคือการลุ้นแชมป์ทั้งทีมหญิงและทีมชายซึ่งตนเชื่อมั่นในศักยภาพของสตาฟโค้ชและนักกีฬาและผู้ใหญ่และสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งพลังแฟนคลับแคทเดวิลจะช่วยพาทีมของเราประสบความสำเร็จได้แน่นอนและในวันที่5พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การค้าเดมอลเวลา14นาฬิกาขอเชิญ FC แฟนคลับมาให้กำลังใจผู้เล่นกันเยอะๆยิ่งมากันเยอะเท่าไหร่ก็เหมือนเป็นการเบิกเลิกเอาเลิกเอาชัยสร้างกำลังใจนักกีฬาของเราประสบความสำเร็จสำหรับทีมหญิงของสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี่ VCเคยเป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกมาทั้งหมด3สมัยส่วนวอลเลย์บอลทีมชายคว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก7สมัยและแชมป์วอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก3สมัย